มาดูเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีคนไปพบศพเด็กหญิงวัย13นะคะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษอยู่ในคลองออเป้งย่านสายไหมนะคะเป็นลูกครึ่งอายุ13แล้วนะคะก็น่าจะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ตกลงไปในน้ำได้อย่างไรนะคะตำรวจสน.คันนายาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำร่างเด็กหญิงวัย13ปีขึ้นมานะคะจากคลองท้ายหมู่บ้านประยูนทองซอยจตุโชต10เขตสายไหมเด็กหญิงคนนี้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะคะคุณแม่เนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สน.คันนายาวจนกระทั่งเช้าจึงมาพบศพที่อยู่ในคลองได้แจ้งให้ตำรวจทราบญาติเนี่ยยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเนื่องจากไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเด็กนี่ว่ายน้ำเป็นแล้วอายุ13แล้วด้วยคือคลองนี้ก็มีรั้วใช่ไหมมีรั้วกั้นระหว่างทางเดินใช่ไหมค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมาก็มาที่บ้านพักที่ปิดทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนอาศัยก็จะมาทำความสะอาดบ้านนะหลังจากนั้นลูกก็วิ่งเล่นอยู่ในซอยตามปกติจนกระทั่ง6โมงครึ่งก็คือ6โมงเย็นเนี่ยนะคะแม่ก็ตามหาลูกไม่เจอก็เลยไปเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันตามหาทั้งคืนก็ไม่พบมาพบอีกทีก็เช้าวันนี้แล้วค่ะญาติเนี่ยติดใจนะคะว่าเอ๊ะจะตกไปเองได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กก็ว่ายน้ำเป็นสงสัยว่าจะมีคนผลักลงไปหรือว่าวิ่งหนีคนร้ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าสภาพศพเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ